ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตรวมไปถึงขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สลายยุทธสิริสาโลที่เมตตาร่วมเมตตาลิงก์สัญญาณให้ทางสถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักรจังหวัดสุพรรณบุรีสถานีวิทยุธรรมรังสีสถานีวิทยุวัดนาล้อมและสถานีวิทยุดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่ทีมสวัสดีค่ะคุณดาเลศขออนุญาตนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้กล้องของทาง Facebook เนี่ยเขาตั้งระบบไลฟ์สดเนี่ยก็คือว่าตอนที่เราจะตั้งเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูกรอบจริงๆได้พอเรากดเริ่มต้นปุ๊บเนี่ยกรอบมันจะเปลี่ยนเราต้องได้ปรับทุกครั้งเลยค่ะเพราะว่าเราตั้งยังไม่ชำนาญกรอบใหม่สวัสดีค่ะพี่ตุ้มนะคะก็ขอบคุณพี่ตุ้มมากเลยนะคะรู้สึกอบอุ่นค่ะกลับไปที่หมอจรพี่ตุ้มนี่เรียนปริญญาเอกนะคะอยู่รุ่นที่3ได้มีโอกาสกลับไปสวัสดีค่ะพี่ทิมวันนี้ใช้เฟซหมูเด้งนะคะรอนครสวรรค์วันนี้ก็จะเข้านครสวรรค์อีกแล้วค่ะนะดิจ๊ะนะว่าจะเข้าไปส่งพระคุณเจ้าจะกลับวัดที่ลำพูนค่ะก็เลยไปส่งท่านขึ้นรถที่ความจริงนะท่านจะกลับตั้งแต่2วันที่แล้วแล้วแต่ตัวเองไม่ว่างต้องเดินทางเข้ากรุงเทพไปเรียนแล้วก็ไปทำธุระหลายอย่างมากเมื่อวานกลับมาสลบเลยค่ะเมื่อวานไปทำความสะอาดบ้านที่กรุงเทพมานะคะก็แค่ขวาดนะไม่ได้ถูแต่มันทั้งหลังอะอะไรๆเลี้ยงก็เสื่อมไปหมดก็เลยทำให้สลบเลยกลับมาถึงปุ๊บไม่ไหวเลยค่ะปวดหัวสลบตื่นเช้ามาค่อยสดชื่นหน่อยนะร่างกายมันไม่แน่นอนค่ะยิ่งการออกมาสู่โลกภายนอกแบบนี้การเข้าไปเจอสังคมเข้าไปเมื่อวานทำหลายอย่างมากค่ะก่อนอื่นขอเอาบุญมาฝากก่อนนอกจากที่ไปที่มจร.แล้วไปนั่งเรียนก็ได้อะไรหลายๆอย่างใหม่ๆขึ้นมาที่ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อวานว่ามันมีเขาเรียกว่าความคิดใหม่ๆที่ได้จากการเข้าไปสู่วิชาการนี่แหละแต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานของการปฏิบัติเนี่ยการเข้าใจมันก็จะแตกต่างกันพอเรามีความเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันเห็นตัวอัตตาหรือตัวอุปทานที่มันเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับบางสิ่งบางอย่างจนทำให้เราเนี่ยขาดอิสรภาพมันนึกถึงคำว่าอิสรภาพของสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยแสดงเอาไว้ว่าความมีอิสระจากพันธนาการคือกิเลสเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเมื่อใดก็แล้วแต่ที่มันมีความทุกข์ความทุกข์นี่ก็คือกิเลสตัวเดียวกันหลายคนบอกตัวเองไม่ทุกข์คือแค่ไม่มีคือทุกข์ของเขาหมายถึงไม่มีข้าวกินทุกข์ของเขาหมายถึงไม่มีรสไม่มีความสุขในที่ตัวเองปรารถนาเขาเรียกสิ่งนี้ว่าทุกข์บางคนเขาคิดแค่นั้นแต่สำหรับตัวเองในบริบทความตามความเป็นจริงที่พระเจ้าแสดงเนี่ยคำว่าทุกข์คือความมีกิเลสพอความมีกิเลสเนี่ยคือความทุกข์ปุ๊บมันเลยกลายเป็นว่าโอ้โหคนเรามันทุกข์ตลอดเลยที่พระเจ้าตรัสว่าเราเกิดมาแล้วมีความทุกข์นั่นแหละเราเกิดมาแล้วเราก็พบกับความทุกข์เราเกิดมาสังสารทุกข์อะค่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเป็นยังไงหายเหนื่อยหรือยังเมื่อวานพี่ต๋อมก็ตลอนกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะตั้งแต่เช้ามาก็ไปใส่บาตรท่านครูบาอาจารย์ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระมุนีนะท่านเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพแล้วก็ท่านเป็นวิปัสสนาจารย์ใหญ่สำนักวิปัสสนาแห่งประเทศไทยตัวเองทุกครั้งที่ไปกรุงเทพเนี่ยก็จะพยายามที่จะไปกราบครูบาอาจารย์ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีปัจจัยมากการเดินทางแต่ละครั้งเนี่ยมันต้องใช้เงิน
นะคะสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบนะคะก็มันต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นการไปแต่ละครั้งเนี่ยมันจะต้องคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตอนเช้ามาก็พี่ต๋อมไหวไหมก็เลยถามเป็นระยะเพราะว่าทุกครั้งที่ตัวเองทำอะไรเนี่ยตัวเองเป็นคนที่ใช้พลังงานเยอะแล้วก็ชินคือการทำบุญเนี่ยมันเป็นการเติมพลังงานหลายคนบางทีเนี่ยไปทำบุญแล้วเหนื่อยค่ะรู้สึกว่ามันเป็นการทำงานด้วยแต่สำหรับเราเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกเลยเคยเติมพลังงานไหมคะทีนี้หลายๆคนเนี่ยนึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะเหนื่อยแต่สำหรับตัวเองเนี่ยการทำบุญเนี่ยมันเหมือนพลังมันขึ้นอะทุกครั้งที่ได้ทำบุญทุกครั้งที่ได้ทำประโยชน์เนี่ยมันเหมือนพลังมันขึ้นมันไม่ได้ลบนะคะมันขึ้นแต่บางทีเนี่ยหลายคนที่ทำงานอยู่กับวัดทำงานอยู่กับที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าใครเอ่ยแม่อรวรรณป้าอรวรรณนะทุกครั้งเนี่ยที่เราไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่าเราทำงานแล้วเราแบบเหมือนกับทำงานไม่ได้หยุดอะค่ะทุกครั้งมันคือการเติมพลังงานแล้วตัวเองจะทำงานเนี่ยจะต้องถามทุกคนเสมอว่าไหวไหมเพราะว่ามันไม่เหมือนกันคือเข้าใจทุกคนนะคะใครทำงานด้วยไม่ไหวเนี่ยให้พักเลยบางคนฝืนมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาการฝืนเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาระหว่างเราการอยู่ร่วมกันด้วยบุญเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลอะไรเราอยู่ด้วยกันด้วยบุญบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันจะมีกำลังในการสร้างความสุขที่ไม่เท่ากันกำลังในการสร้างความสุขเนี่ยท่านหลวงท่านเจ้าคุณระแบบท่านหลวงพ่อระแบบท่านเจ้าคุณเนี่ยตอนนี้ท่านก็มรณะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็มรณะภาพไปหมดแล้วค่ะที่ตัวเองได้ศึกษาแล้วก็อ่านตำราของท่านเมื่อก่อนเนี่ยถ้าชื่อนะคะถ้าชื่อว่าเป็นชื่อของท่านเจ้าคุณระแบบถ้าเล่มไหนไม่มีเนี่ยถ้าเจอปุ๊บต้องซื้อเลยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชถ้าเป็นท่านเจ้าคุณระแบบหรือพระญาณสังวรหลวงพ่อโชดกหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อปัญญานี่ซื้อไม่หมดนะคะเพราะว่าบางทีก็มีเทปมีอะไรเยอะมากเงินไม่พอซื้อขนาดนั้นแต่เป็นเหมือนท่านเจ้าคุณระแบบสมัยก่อนเนี่ยจะอ่านท่านเจ้าคุณระแบบวัดโสมนัสท่านจะอธิบายเกี่ยวกับธรรมะได้ละเอียดทำให้เราเนี่ยเข้าใจตัวเองเป็นคนเข้าใจอะไรยากค่ะจะคิดลึกเยอะคิดลึกอะค่ะเราไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจนะคะไม่แกล้งเข้าใจบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้น เรียนปริญญาตรีนั่งเล่นนั่งอยู่กับเพื่อนนั่งเรียนด้วยกันทุกคนเข้าใจง่ายหมดเลยเรียนอะค่ะเรียนธรรมะนี่แหละทุกคนเข้าใจง่ายหมดเลยทำไมเราไม่เข้าใจก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจอะมันต้องคิดให้เข้าใจจริงๆอะค่ะเพื่อนเข้าใจหมดเพื่อนเขาเข้าใจจากการฟังแล้วเขาก็จดแล้วเขาก็บอกเขารู้แล้วอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าใจจากเนื้อแท้ของความรู้สึกอะเราก็จะถามอาจารย์ถามแล้วถามอีกเอาจนเข้าใจจนคอร์สเอาไลน์ที่อาจารย์เขาวางไว้จะสอนบางทีก็ช้าไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยถามเยอะแต่พอตอนสอบคะแนนออกมาเนี่ยเชื่อไหมคะว่าสิ่งที่แปลกทำให้ตัวเองเข้าใจเรื่องนี้ขึ้นคือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจเยอะที่สุดในห้องเรียนสวัสดีค่ะพี่วันชัยไอ้คุณวันชัยนะเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่เข้าใจที่สุดเลยในห้องเรียนแต่สิ่งที่ได้มาในวิชานั้นคือเราได้ A คนอื่นไม่ได้ที่พูดตรงนี้มันหมายถึงอะไรมันทำให้เรารู้จักธรรมชาติของความเข้าใจว่าคนเราเนี่ยไอ้ความอิ่มใจที่มันเกิดขึ้นจากความเข้าใจเนี่ยที่คนนี้บอกคนนี้ว่าเข้าใจแล้วเนี่ยกับคนนี้บอกว่าเข้าใจแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าความเข้าใจที่เราพูดว่ามันเข้าใจเนี่ยมันคือความเข้าใจที่ลึกซึ้งเท่ากันเขาเอาแค่เนี้ยอย่างกินข้าวเนี่ยคนที่ชอบกินข้าวที่อร่อยที่ปราณีตจริงๆอ่ะกับคนที่กินอาหารที่แบบอะไรก็ได้อ่ะเรากำลังพูดถึงความเปรียบเทียบนะคะ
ใครให้อะไรมาก็กินได้หมดกิน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 แล้วก็อิ่มแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยอยากจะรู้ว่าอาหารอันเนี้ยมันทำมาจากอะไรแล้วใครเป็นคนทำแล้วมันมีคุณค่าอาหารอะไรบ้างแล้วมันมีขี่แคลอรี่อะไรแบบเนี้ยบางคนก็พอเราไปฟังคนนี้พูดเฮ้ยทำไมแกเรื่องมากขนาดนี้เราเนี่ยมักจะสรุปคนอื่นที่เขาละเอียดกว่าเราว่าเรื่องมากเราไม่ยอมรับความเป็นของคนอื่นเราเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วก็ตัดสินคนอื่นจากความเข้าใจของตัวเองคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแบบนี้เรามักจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะแล้วเราก็ตัดสินคนอื่นว่าดีหรือเลวโดยที่เอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการตัดสินคนอื่นเราไม่ได้เอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าเป็นการตัดสินคนอื่นว่าคนนี้ดีหรือเลวส่วนใหญ่น้อยมากที่เราจะเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าตัดสินถ้าเราเอามาตรฐานของพระพุทธเจ้าตัดสินคนเนี่ยบางคนที่เขาดีกว่าเราจะรู้เลยว่าคนนี้เขาดีกว่าเราเราจะนับถือเขาคนนี้เขาเลวกว่าเราเราก็จะรู้ว่าคนนี้เขาเลวแต่ว่ามันก็จะไม่เกลียดไงนี่คือตัวปัญญาที่เราพูดกันเมื่อวานว่าไอ้เจ้าการทำความดีเนี่ยมันจะต้องประกอบด้วยไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละไอ้ตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยทำใจเป็นกลางแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางไอ้ตัวที่มันยึดมั่นถือมั่นได้คำว่าปล่อยวางในที่นี้เนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงไม่ยุ่งกับเรื่องนั้นแต่คำว่าปล่อยวางในที่นี้เนี่ยหมายถึงการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นเราสามารถอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างปล่อยวางอย่างบางทีเนี่ยอ๋อแล้วเจอกันค่ะคุณวันชัยตั้งใจแล้วนะคะนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่ต้องยุ่งกับมันการอยู่โลกใบนี้มันไม่ใช่อยู่กันได้ง่ายๆมันมีตัวกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยเราจึงมีความทุกข์กับกิเลสที่อยู่ในใจอาจารย์ธรรมวลีก็มีถ้าเราไม่มีกิเลสเราไม่เกิดหรอกพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยบางอย่างเนี่ยขัดตาบางอย่างขัดใจทุกคนมีจุดหมายทุกคนมีกิเลสพอมันขัดตาขัดใจเนี่ยบุคคลที่ทำให้เราขัดเราก็จะรู้สึกว่าคนเนี้ยไม่ดีไอ้ความรู้สึกไม่ดีอันนี้แหละมันคือทุกข์ทำยังไงที่เราจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่บนโลกใบนี้ได้ทั้งที่เราเจอคนขัดตาคนขัดใจหรือคนขัดเราบางทีเราไม่ขัดใครเขาหรอกค่ะเขาขัดเราก็มีเราขัดเขาก็มีเราไม่รู้ตัวว่าเราไปขัดเขาการสร้างกรรมเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปเมื่อวานว่าเราพูดถึงของสังสารวัฏกิเลสกรรมวิบากกิเลสแต่ละคนมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันกิเลสมันอยู่3ระดับระดับละเอียดอนุสัยกิเลสระดับกลางปรยุทธานะกิเลสระดับหยาบวีติกกามกิเลสอันนี้ขออนุญาตใส่ชื่อบาลีนิดนึงกิเลสมีอยู่3ระดับระดับที่มันจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการที่เราอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยคือปรยุทธานะกิเลสเริ่มแล้วปรยุทธานะกิเลสเนี่ยมันเริ่มแบบถ้าเป็นมะเร็งก็ระยะที่3เริ่มแสดงอาการแต่ยังไม่เป็นโทษต่อร่างกายมีอาการแต่ยังไม่เจ็บปวดยังไม่ทุรนทุรายยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้แต่มีอาการแล้วรู้สึกได้ล่ะว่ามันเป็นแบบนี้นะไอ้ตัวปริยุทธานะกิเลสเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในใจในระดับนี้แต่พอเป็นวีติกกามกิเลสมันแรงมากมันผลักดันเราเนี่ยให้แสดงออกทีนี้แหละเราเนี่ยจะสู้กับกิเลสที่มันผลักดันพฤติกรรมของเราเนี่ยอย่างไร
หลายคนไม่สามารถที่จะสู้อำนาจของกิเลสตัวเองได้ก็ทำตามหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่น่ะมันคือกิเลสเพราะว่ามันมีตัวอวิชชาเนี่ยเข้ามาบังมาปิดเอาไว้ให้เราไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้คือกิเลสความน่ากลัวคือเขาไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือกิเลสก็เลยอย่างที่พูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะกิเลสเนี่ยมันไม่เท่ากันไงความเข้าถึงธรรมะมันก็ไม่เท่ากันมนุษย์อะอยู่ด้วยกันเนี่ยการเข้าถึงธรรมะก็ไม่เท่ากันแต่พอเรายึดการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันก็จะกลายเป็นทุกข์อีกว่าเฮ้ยอันนี้พูดไม่รู้เรื่องอันนี้ฟังไม่รู้เรื่องไปดูถูกไปเหยียดหยามคนอื่นเขาอีกมันจะอยู่กับคนที่พูดไม่รู้เรื่องยังไงถ้าเกิดเราศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเราก็ดันรู้เรื่องขึ้นมาปัญหาคือพอเราเรียนมากๆเราปฏิบัติมากๆเรารู้เยอะขึ้นมาเยอะขึ้นมาเนี่ยเราจะอยู่กับคนไม่รู้เรื่องด้วยหัวใจของเราที่เมตตายังไงโอ้โหยากค่ะยากจริงๆจึงไม่สงสัยเลยว่าทำไมผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลเนี่ยที่ท่านบอกว่ามันเหมือนกับแสงที่ปลายอุโมงค์อะพระโสดาบันเนี่ยเมื่อเข้าสู่สภาวะแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเห็นแสงที่ปลายอุโมงค์คือไปแน่ๆไม่กลับมาเกิดอีกอย่างน้อยก็เหลือ7ชาติเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่ามันเห็นนี่แหละค่ะมันเห็นถึงโทษของกิเลสการที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับบุคคลที่มีกิเลสอยู่แล้วเราก็ยังมีกิเลสด้วยมันทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้เราไม่มีกิเลสด้วยเราจะได้ไม่ต้องทุกข์กับกิเลสของคนอื่น อันนี้คือสิ่งที่ทำได้ยากมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมากนะคะพอเราทำไม่ได้เนี่ยการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็สร้างกรรมใหม่อย่างเช่นเราไปเจอคนที่เป็นคนไม่ดีผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเราไปเจอคนผิดศีลข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยถ้าเรายึดติดหรือยึดมั่นถือมั่นในความดีเราจะรู้สึกว่าคนให้ผิดศีลไม่น่าคบบางทีรังเกียจโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวแต่วันนึงถ้าเราเข้าใจเรื่องของสภาวะของกิเลสเราเข้าใจเรื่องของอวิชชาว่าไอ้เจ้าตัวอวิชชาเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาเลยด้วยซ้ำว่าเขามีกิเลสอยู่เราจะยืนอยู่ท่ามกลางของความมีกิเลสความไม่เข้าใจเราเพราะกิเลสของเขายืนอยู่บนอะไรต่ออะไรอ่ะร่วมกันกับคนหลายๆคนเนี่ยที่มีเรื่องราวมากมายอย่างไรให้ใจเป็นสุขคำว่าสุขในที่นี้ก็คือสุขของพระนิพพานเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะคะว่ามันมีหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านเคยพูดถึงเรื่องของตทังคะนิพพานตทังคะนิพพานเนี่ยก็คือสภาวะของพระนิพพานที่เป็นชั่วขณะเหมือนกับเส้นตรงอะค่ะเส้นตรงที่เราลากไปเส้นตรงความจริงแล้วเนี่ยเส้นตรงมันเกิดขึ้นจากจุดเล็กๆต่อกันมันไม่ได้เป็นเส้นแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นไอ้ตัวจุดเล็กๆที่มันต่อกันได้เราเลยมองว่ามันเป็นเส้นตรงชีวิตของเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาเรามองเห็นเป็นตัวเราเลยเราจึงเห็นว่ามันเป็นตัวเราเป็นแบบนั้นการที่เราไม่เห็นว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ถึงทำให้เกิดความเห็นผิดแต่ทีนี้ถ้าเราเห็นอยู่แค่คนเดียวหรือเราเห็นกันอยู่ไม่กี่คนแต่เราดันไปอยู่ในสังคมของคนที่เขาไม่เห็นมันคุยกันไม่รู้เรื่องการคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราต้องหาที่คุยใหม่เรากำลังจะพูดถึงความอดทนที่ประกอบด้วยปัญญาการหาที่คุยใหม่ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่จะต้องแก้ไขก็คือตัวเราเราทำยังไงที่เราจะมีความเมตตาเข้าใจความไม่เข้าใจของคนคนนั้นให้ได้เราต้องสร้างความเมตตาขึ้นมาจากปัญญาความเมตตาที่มันแบบบิ้วอารมณ์พยายามคิดถึงความดีต่างๆอะไรพวกเนี้ยมันช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้น
แล้วมันก็หาพอความคิดการระลึกถึงเนี่ยเขาเรียกอนุระลึกตามระลึกรู้ความดีที่เคยทำให้การอะไรต่างๆเราเนี่ยเมื่อความคิดนี้มันดับไปเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่ดีมันก็เกิดขึ้นอีกเหมือนเดิมมันช่วยได้ไม่นานค่ะมันช่วยได้แค่ช่วงที่มันเกิดความคิดนี้ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราเกิดความเข้าใจในสิ่งที่เขามีเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นมันจะจบเลยค่ะเขาจะมีหรือเขาจะเป็นเฉพาะหน้าเราขนาดไหนเนี่ยมันจะเหมือนกับเราเห็นคนที่แบบว่าพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเรารู้แล้วว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็ทำอะไรก็ไม่รู้แต่เราเข้าใจว่าเออเขาเป็นอย่างนั้นแหละปล่อยเผลอมันขำด้วยนะเออเป็นอย่างนั้นแหละปล่อยเข้าไปคนเรามันก็เป็นแบบนี้แหละใจเราก็จะสบายขึ้นแล้วเราก็จะไม่ไปก้าวไก่บางครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าเกิดความสูญเสียกับเรื่องแบบเนี้ยหลายครั้งมากจะพูดเรื่องความเสียหายของคนเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในอนาคตว่าเหมือนกับเราจะต้องไปร่วมรับรู้หรือร่วมปกปิดอะไรแบบเนี้ยตัวเองก็จะเฉลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีความลับชอบโกหกคนอื่นอะไรแบบเนี้ยค่ะตัวเองก็จะพยายามไม่เข้าไปยุ่งด้วยมากเพราะว่าขี้เกียจที่จะต้องไปรองรับความผิดของเขาหรือเหมือนกับร่วมกันโกหกกับเขาทำไมไม่บอกคือเหมือนกับบางเรื่องเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยไอ้คนที่อยู่กับเราเนี่ยเข้าใจผิดเนี่ยพอเราบอกเราก็เหมือนกับใส่ร้ายคนที่กำลังดีๆอยู่เพราะสมมติว่ามันเป็นโปรไฟล์แบบดีๆมาเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยไปใส่ร้ายคนดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเรื่องมันแดงขึ้นมาในอนาคตเราอยู่ใกล้เขาเหมือนกันเขาก็ต้องว่าเราอีกว่าทำไมเราไม่บอก ก็เลยตัดสินใจว่าบางทีเนี่ยมันก็ต้องได้พูดเพื่อตัดแล้วเราก็ดูคนด้วยว่าคนที่ฟังเป็นยังไงคนที่ฟังเนี่ยจะเชื่อหรือยอมรับในความจริงที่มันเป็นด้วยความเข้าใจก็แค่รู้กับหรือเรื่องหน้าของกิเลสตัณหาคือบางคนเนี่ยแก้งโง่อยู่แล้วรู้แต่แก้งก็มีคือพยายามไม่รู้อ่ะไม่น่ามาบอกจะได้ไหลต่อไปได้อะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นแบบนั้นซึ่งของพวกนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เสี่ยงต่อการอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยแหละค่ะสร้างศัตรูโดยที่ไม่รู้ตัวตัวเองจึงพยายามนะคะทุกครั้งเนี่ยที่ใครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยเนี่ยคือดูแล้วแหละว่าทุกคนเป็นคนดีแต่บางครั้งเนี่ยทุกคนก็มีดีที่ติดในตัวเองกันในความเป็นคนดีเนี่ยมันก็มีดีที่ติดอยู่ในตัวเองเรามักจะเอาความดีของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วเราก็เอามาตรฐานของเราอย่างเดียวเท่านั้นน่ะวัดความดีของคนอื่นแล้วก็สรุปคนอื่นเขาแบบง่ายๆจึงทำให้นึกถึงพระอรหันต์ประเภทนะคะพระอรหันต์เนี่ยจะมีอยู่ต้องขออภัยนะคะสี่ประเภทที่บรรลุแบบเรียกว่าเหมือนคนแบบกินอะไรง่ายๆแล้วปล่อยวางเลยอะไรเงี้ยก็คือสุขวิปัสสกะเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่ไม่มีฤทธิ์ไม่มีอภิญญาแล้วก็ไม่สามารถสอนใครได้เพราะว่าอย่างเหมือนกับคนเรียนจบปริญญาตรีอะจบแล้วไม่เข้าใจรายละเอียดอะไรอะคือมันจบอะมันจบแต่ว่าสามารถช่วยตัวเองได้ใครถามก็ตอบได้แต่อธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้เคยเป็นไหมคะใครถามเนี่ยตอบได้แต่อธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้ไม่มีความสามารถในการอธิบายไม่มีความสามารถในการยกตัวอย่างแต่มันเข้าใจอะมันเข้าใจแต่มันพูดไม่ได้เคยเจอคนแบบนี้นี่แหละค่ะสุขวิปัสสกะคือมันเหมือนกับการเข้าถึงความเข้าใจแต่ว่ามันไม่เข้าใจรายละเอียดขนาดที่จะไปอธิบายทีนี้พระอรหันต์ประเภทนิรุตติหรือต้องขอไม่รู้ใช้ชื่อถูกหรือเปล่าปฏิสัมภิทามรรคพระอรหันต์ที่บรรลุแบบว่ามีคุณพิเศษหลายๆด้านเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยเก็บรายละเอียดทั้งหมด4อสงไขยกับอีแสนกับเนี่ยคือเฉพาะ
ที่ได้รับการพยากรณ์แล้วล่วงหน้านี้ก่อนที่จะได้รับความพยากรณ์เนี่ยทั้งหมดรวมกันเนี่ยในการบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นพระเจ้าเนี่ย20อสงไขย20อสงไขยเรียนรู้ธรรมะทั้งมุมกว้างมุมลึกทุกมุมเข้าใจหมดบางทีเนี่ยคนเราอยู่ร่วมกันคนแต่ละคนเนี่ยมันมีอุปนิสัยที่ไม่เหมือนกันคนที่เขาถามอ่ะถามเยอะๆมันเป็นอุปนิสัยที่จะเรียนรู้เชิงลึกเป็นประเภทถ้าเกิดเป็นพระอรหันต์เนี่ยที่จะบรรลุธรรมในอนาคตก็เกิดเป็นพวกเตวินโชเป็นพวกที่แบบมีอภิญญาเขาสามารถที่จะมาเป็นอาจารย์อย่างคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยปริญญาแล้วก็เรียนต่อปริญญาโทเนี่ยเขารู้สึกว่าเฮ้ยความรู้มันไม่พอแต่คนปริญญาตรีบางคนบอกเฮ้ยพอแล้วฉันเอาแค่นี้พอเห็นไหมคะบางคนบอกเฮ้ยฉันอยากเรียนโทฉันอยากเป็นอาจารย์ก็เรียนต่อเพื่อที่จะเป็นอาจารย์เรียนต่อเพื่อที่จะเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งต้องเข้าใจหมดจริงๆจึงจะสามารถมาอธิบายในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาได้บุคคลเนี่ยแต่ละคนเกิดมาเนี่ยมันมีความเข้าใจที่ไม่เท่ากันแล้วก็มีความปรารถนาในการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดเราไปปฏิเสธคนอื่นเขาในสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยคือเขาเป็นแบบเนี้ยแต่คุณไปปฏิเสธเขาคุณต้องเป็นแบบนี้เนี่ยนั่นคุณกำลังสั่งคนอื่นอย่าเป็นแบบนี้นะทำไมไม่เป็นแบบนี้ล่ะแต่สำหรับตัวเองเนี่ยสังสารวัฏนี้มันมีกรรมตัวเองจะไม่ไปจัดการวิธีการของใครกับเรื่องอะไรทั้งนั้นแต่ถ้าแนะนำก็จะแนะนำแบบดีๆก็จะไม่ไปบังคับว่าอย่าแบบนั้นอย่าแบบนี้เพราะว่าทุกคนมีอุปนิสัยของการเรียนรู้ที่ไม่เท่ากันอย่างบางคนถามมากๆเนี่ยชอบนะอย่างยกตัวอย่างอย่างต้องขออภัยพูดถึงชื่อนิดนึงพูดเพื่อชื่นชมนะคะอย่างคุณปลาจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาของเราเนี่ยเป็นคนที่คิดละเอียดมีความลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะคือเรื่องเล็กๆอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคนคิดมากนะคะเราต้องแยกออกจากกันระหว่างความคิดมากกับความละเอียดอ่อนของการศึกษาอย่างที่คุณปลาคิดน่ะเขาใช้สติเขามีสมาธิกับเรื่องที่เขาคิดกับความฟุ้งซ่านคิดเล็กคิดน้อยเกิดขึ้นจากอำนาจของความสงสัยที่มันเป็นตัวโมหะที่มันเป็นตัวฟุ้งซ่านเนี่ยคิดแล้วมันไม่มีฐานอ่ะเขาคิดเนี่ยเขามีฐานการวิเคราะห์ของเขาอยู่คือคนที่คิดแบบมีสติเนี่ยมันจะมีฐานวิเคราะห์จากฐานเดิมของตัวเองแต่คนที่คิดแบบขาดสติเนี่ยมันจะไม่มีฐานความรู้อะไรเลยมันจะคิดลอยไปมั่วหมดสมมติฐานก็ไม่มีความรู้คือคนที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์อะค่ะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะตั้งสมมติฐานอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาต้องตั้งฐานจากความรู้ของตัวเองขึ้นมาพอมันเกิดกระบวนความเข้าใจปุ๊บเขาจะรู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อยู่ดีๆเนี่ยมาตั้งสมมติฐานจากฐานที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ยพอมันเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บมันก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรมันไม่เหมือนกันคนที่มีความละเอียดเนี่ยเขาจะใช้ความสงสัยของเขาเนี่ยเขาจะแก้ความสงสัยของเขาจากฐานของเขาเองเอาฐานมาคิดพอฐานของตัวเองมาคิดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดกระบวนความเข้าใจเกิดความรู้ของตัวเองขึ้นมาแล้วพอมันเกิดความเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยสามารถที่จะนำไปอธิบายให้คนอื่นฟังได้ด้วยเพราะมันเกิดความเข้าใจมันเป็นแบบนี้ค่ะท่านยติธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยอย่างที่ได้พูดเรื่องของสังสารวัฏไปตั้งแต่เมื่อวานว่ามันมีตัวกิเลสเนี่ยที่มันเป็นอนุสัยเนี่ยมันไม่ออกแต่พอมันเป็นตัววีติกกรรมกิเลสปุ๊บเนี่ยทุกคนแสดงออกปัญหาคือทุกคนเนี่ยอ้าวสวัสดีค่ะน้องเมย์โอ้โหดีนะไม่ได้นินทาน้องเมย์คนต้องขออนุโมทนาบุญน้องเมย์เหมือนกันนะคะน้องเมย์นี่อายุน้อยค่ะตอนเด็กอายุน้องเมย์ทำไม่ได้น้องเมย์นะคะแต่ก็เริ่มทำแล้วค่ะเริ่มออกมาช่วยงานทางวัดแต่น้องเมย์นี่เสียสละมากต้องขออนุโมทนาบุญอันนี้คือจิตที่เป็นกุศลคือถ้าเราเนี่ยเราเข้าใจคำว่ากุศลเนี่ยกุศลไม่ได้แปลว่าอยู่ในวัด
ุศลคือจิตที่มันสละอะค่ะสละกิเลสทำความดีแล้วกิเลสมันถูกสละออกอะมันคือกุศลไอ้กิเลสที่ถูกสละนั่นแหละคือทุกข์มันสละทุกข์แต่หลายคนเข้าใจผิดพอเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาต่างๆก็พยายามที่จะกำจัดความโลภกำจัดความหลงกำจัดความอิจฉาไม่ต้องกำจัดค่ะทำความดีทำความดีเอาไว้แล้วเดี๋ยวความดีเนี่ยมันจะกำจัดกิเลสเองความดีที่ทำอะค่ะอย่างน้องเมย์เนี่ยวันหยุดทีไรหรืออะไรเนี่ยเห็นน้องเมย์โพสต์อย่างตอนที่คุณหมอจะออกหน่วยเนี่ยอย่างที่ผ่านมาที่เรายุบกันไปอะพอบอกปุ๊บพร้อมเลยคือพร้อมทันทีเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะแม่สอดแค่ปากซอยอย่างเงี้ยไอ้จิตแบบนี้แหละค่ะที่มันเป็นกุศลคือมันเป็นกุศลของความพร้อมอ่ะคือจิตเนี่ยพร้อมที่จะสร้างความดีถึงเราจะยังไม่ได้ไปนะคะแต่เราได้บุญแล้วมันยอมจิตมันยอมเสียสละความสุขส่วนตัวทันทีเลยแล้วเป็นจิตที่มีกำลังด้วยคือจิตที่สามารถสละได้ทันทีขนาดนี้กำลังน้อยทำไม่ได้ค่ะกำลังน้อยจะคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่จะเห็นเลยว่าทางจิตอาสาที่เราไปเนี่ยพี่น้องจิตอาสาของเราส่วนใหญ่จะเป็นหมดไวมากอย่างคุณหมอเจี๊ยบเนี่ยตอนที่คุยกันเนี่ยตกใจเลยนะคะเราก็คุยแบบเกินๆนะคะตอนที่จะไปอมก๋อยกันตอนนั้นปัญญิงกับแผนจะไปอมก๋อยกันคุณหมอคุยกับคุณตั้มตั้มบอกอาจารย์คุยกับหมอเจี๊ยบนะคะอะไรเงี้ยอ่ะงั้นก็คุยคุณหมอเจี๊ยบด้วยก่อคุยกับหมอเจี๊ยบก่อนว่าได้วันไหนเพราะว่าคนที่หนูตัวเองกับคุณตั้มเนี่ยมันได้อยู่แล้วไงเวลาแต่คุณหมอเจี๊ยบเนี่ยเรื่องของงานมันมีปัญหาอยู่ว่าต้องหยุดวันไหนก็เลยโทรไปคุยกับหมอเจี๊ยบคุณหมอจะไปแบบนี้ยังไงคุณหมอบอกอาจารย์วันนี้ไม่ดีเลยนะคะยังคุยโทรศัพท์กันอยู่เลยค่ะคุยกับผู้ช่วยวันนี้อยู่กันนั่งสั่งเขาหยุดไปเลยค่ะแบบเร็วมากเราฮะคุณหมอตกลงแล้วเหรอเนี่ยตายแล้วเราเองยังไม่ได้เตรียมตัวขนาดนั้นเลยเราแค่ตกลงวันไว้แบบคร่าวๆเองนะแต่คุณหมอเจี๊ยบสรุปวันเรียบร้อยแล้วอะค่ะหยุดงานแล้วบอกไม่รับคนไข้แล้วอะไรโอ้โหตายแล้วทำไมเร็วขนาดนั้นนี่คือใจที่พร้อมที่จะไปพร้อมที่จะทำไอ้ตรงเนี้ยถ้าไม่ได้มีบุญเก่ามานะคะน้องเมย์ถ้าคนไม่ได้มีบุญเก่ามาทำไม่ได้ค่ะไม่มีทำไม่ได้มันจะใครเคยเป็นบ้างที่ฟังรายการอยู่ต้องดูงานนี้ก่อนจะว่างหรือเปล่าติดลูกไหมติดหลานไหม อันนี้คือความที่มันไม่กล้าสละพอคนฟังไม่เข้าใจเรื่องของกิเลสก็จะบอกว่าเนี่ยก็ว่าคนอื่นเขาอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่ความจริงไม่ใช่ค่ะคือจิตเนี่ยคือคนเราเนี่ยมันจะมีตัวเลือกในชีวิตเนี่ยทุกคนมันจะมีตัวเลือกว่าเราจะเลือกอะไรทุกอย่างที่เราดำเนินชีวิตมาเนี่ยเราเลือกอยู่นะคะอย่างเราจะเลือกทำความดีให้กับส่วนรวมหรือเราจะเลือกส่วนตัวก่อนทุกครั้งเนี่ยพี่นวลอะไรตลอดเอ่ยพี่เลยค่ะพี่ต๋อมก็ด้วยนะคือทุกคนจะเลือกนะอ๋อพี่ตลอดเลยติดนู่นติดนี่เดี๋ยวค่อยก่อนอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอย่างน้องเมย์เนี่ยท่านประธานบอกว่าแม่สอดแค่ปากซอยเนี่ยคือถึงจะมีธุระอะไรเนี่ยใจเนี่ยมันผูกอยู่กับเรื่องนี้ไงเพราะฉะนั้นมันจะตัดเรื่องอื่นได้ทันทีเลยคือใจมันตัดได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใจมันมาไม่เยอะมันผูกอยู่กับเรื่องอื่นเยอะกว่ามันก็จะไปติดอยู่กับเรื่องอื่นมันต้องฝึกที่จะตัดอะค่ะอย่างพระเวสสันดรเนี่ยชาติสุดท้ายเนี่ยที่ท่านจะไปเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตพระเวสสันดรเนี่ยตัดอะไรรู้ป่ะคะตัดพระนางมัตสีค่ะตัดกันหาชาลีพระโอรสพระธิดานั่นคือฝึกจิตนะคะไม่ใช่ว่าพระเวสสันดรเนี่ยโอ้ไม่มีความรู้สึกอะไรกับพระนางมัตสีแล้วไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับกันหาชาลีแล้วไม่ใช่นะคะฝึกที่จะตัดในสิ่งที่รักค่ะแล้วก็มีความภูมิใจในสิ่งที่ทำ
คือพระเวสสันดรเนี่ยมีความพอใจในการเป็นพระพุทธเจ้าคือการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณความภูมิใจในการที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทำสำเร็จในการตัดเนี่ยมันกับลบล้างความเสียใจทั้งหมดไปหมดเลยมันไม่มีความอะไรอวรอ่ะเพราะว่ามันมีสิ่งใหม่นี่ไงคะที่พุทธเจ้าตัดเรื่องของเปรียบเทียบพระองค์ทรงเปรียบเทียบกุศลเนี่ยเปรียบเสมือนกับเรือตราบใดที่เรายังต้องการความสุขอยู่เราจะทิ้งกุศลไม่ได้เราจะทิ้งกุศลไม่ได้ถ้าตราบใดที่เราต้องการความสุขอยู่เพราะความสุขเป็นชื่อของกุศลนะคะถ้าใจจิตของเราเนี่ยมันตกออกจากกุศลปุ๊บเนี่ยมันจะตกออกสู่อกุศลทันทีธรรมชาติของจิตมันจะพลิกแบบนี้เลยค่ะถ้ามันเป็นกุศลมันก็คือจะคงความสุขเอาไว้แต่ถ้ามันตกปุ๊บมันก็จะเป็นอกุศลทันทีมันจะกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแบบนี้มันจะไม่มีจิตที่ไม่เป็นกุศลหรืออกุศลคือมันเราไม่ใช่พระอรหันต์ไงท่านถึงให้เราเนี่ยเกาะเอาไว้พระเวสสันดรเองก็เช่นเดียวกันพระเวสสันดรเองเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระโพธิสัตว์ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์จะมีกิเลสครบทุกอย่างเลยแต่ความภูมิใจในอุดมการความอิ่มใจในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันกับทำให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ทุกข์จากการพัดภาคไม่ทุกข์ค่ะมันมีความสุขมันมีความพอใจแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพระนางมัตสีเองเนี่ยหรือพระกัณหาชาลีเองเนี่ยก็ร่วมสร้างบารมีมาหลายชาติแล้วนะคะอย่างพระนางมัตสีเองเนี่ยต้องไปอ่านในชาติที่พระนางเป็นพระนางพิมพาก่อนที่จะตรัสรู้เออไม่ใช่ค่ะก่อนที่จะปรินิพพานพระนางพิมพาเนี่ยก่อนที่จะปรินิพพานเนี่ยพระนางทรงมาขอขมาพุทธเจ้าก่อนเข้าสู่ปรินิพพานนะคะใครเคยอ่านมั่งคุณหมอเจี๊ยบยังอยู่หรือเปล่าคะเคยอ่านหรือเปล่าพี่หมออมพรอยู่หรือเปล่า นะใกล้คอร์สเข้มละเคยอ่านกันหรือเปล่าคะพระสูตรที่พระนางพิมพาเนี่ยมาขอลาพุทธเจ้าก่อนเข้าปรินิพพานอ่านแล้วซึ้งมากเลยพระนางเนี่ยได้เป็นเอตคัทธะก็คือมีความเลิศเป็นเลิศในเรื่องของการระลึกชาติยาวนานมากเรารู้ประวัติพุทธเจ้าจากการระลึกชาติของพระนางมัตสีเอ้ยของพระนางพิมพายโสธราบางชาติเคยฟังใช่ไหมคะคุณหมอเจี๊ยบบางชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยยกพระนางเนี่ยให้ไปเป็นภรรยาคนอื่นพระโพธิสัตว์อะค่ะพระนางก็รู้สึกโกรธมากแล้วก็ไม่พอใจหรือบางชาติเนี่ยพระนางก็ถูกพระพุทธเจ้าเนี่ยทำร้ายหรือบางชาติเนี่ยพระนางก็ทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างชาติที่เป็นปลาช่อนนะคะเกิดเป็นคู่กันเป็นปลาช่อนพระนางด้วยความหึงหวงปลาช่อนตัวอื่น หึงหวงอ๋อพี่หมอฟังอยู่นะคะหึงหวงปลาช่อนตัวอื่นก็ไปกัดปลาช่อนโพธิสัตว์ก็ทั้งหมดเนี่ยมันคือบาปอะค่ะที่ทำต่อกันทั้งหมดเลยพระนางพิมพายโสธราก็จึงมากราบขอขมากรรมทั้งหมดที่ทำกับพระพุทธเจ้าเพื่อเข้าสู่ปรินิพพานเส้นทางของพระนางพิมพาที่อยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยตลอดมาเนี่ยก็หาความสุขไม่ได้นะถ้าเกิดเราเอากามคุณเป็นตัวตั้งอะถ้าเราเอากามคุณเป็นตัวตั้งเนี่ยโอ้โหมันไม่น่าอยู่เลยอะถ้าเราเอากามคุณของความโลภเนี่ยคนที่อยู่ร่วมกันเป็นคู่ทางโลกมาเป็นที่ตั้งเนี่ยพระโพธิสัตว์ไม่น่าอยู่ด้วยเลยไม่น่าอยู่แต่พอเรามามองถึงผลหลายภพหลายชาติมั่งสี่อสงไขยกับอีแสนกับที่พระนางเนี่ยขออธิษฐานเป็นคู่บารมีของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาชาติสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่พระนางได้จากพระพุทธเจ้าก็คือการต้องบอกเป็นสิทธิ์เลยนะพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาใช่ไหมคะคนที่เข้ามาบวชก็ต้องเป็นสิทธิ์หมดมาเป็นสิทธิ์แล้วก็บรรลุธรรมตามพุทธเจ้าแต่ก่อนที่จะได้ตรงเนี้ยระหว่างทางเนี่ย
ถ้าเราไม่มีความมั่นคงต่อการทำความดีจริงๆไม่มีจุดหมายชัดเจนจริงๆเนี่ยมันจะปัดไปไหนตรงไหนโอ้ยแย่ๆหมดค่ะอย่างที่ได้พูดไปอ่ะมันคือพระโพธิสัตว์เองก็ไม่ใช่ไม่ปัดนะคะพระโพธิสัตว์เองเนี่ยเคยตกนรกอยู่ชาตินึงพระโพธิสัตว์เคยตกนรกอยู่ชาตินึงชาติเดียวเท่านั้นนะที่ตกนรกรู้ป่ะคะชาติไหนพระโพธิสัตว์เป็นนายช่างทองเป็นนายช่างทองค่ะชาตินั้นแล้วก็ไปหลงรักภรรยาของคนอื่นซึ่งเป็นน่าจะเป็นนายทหารแล้วก็ไปสมรู้ร่วมคิดกับเจ้านายนะสมรู้ร่วมคิดกับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาของผู้หญิงคนนั้นให้ส่งตัวสามีของเขาเนี่ยออกไปเหมือนกับไปดูงานต่างประเทศออกไปทำงานนอกสถานที่อะไรเงี้ยค่ะออกไป3เดือนหรือนานนะไม่แน่ใจนะคะอันนี้ขออนุญาตเล่าคร่าวๆในชาติที่พระโพธิสัตว์เนี่ยต้องตกนรกชาติเดียวเลยนะพระโพธิสัตว์ตกนรกอยู่ชาติเดียวพระโพธิสัตว์ไม่ตกนรกตกนะคะเป็นเปรตตกอยู่ชาติเดียวเพราะเรื่องเนี้ยไปยุ่งกับภรรยาชาวบ้านไปยุ่งกับภรรยาชาวบ้านเนี่ยแล้วก็ตกนรกชาตินั้นไม่ได้เจอกับพระนางมัตสีไม่ได้เจอกันแต่ว่าเรื่องเนี้ยพี่หมอเคยได้ยินนะป่ะคะว่าบริษัทเป็นนายช่างทองหล่อมากนะคะแต่ก็ไปหลงรักภรรยาคนอื่นเขาจนตัวเองเนี่ยต้องไปตกนรกไม่ถึงนะตกนรกค่ะเป็นเปรตอยู่ชั้นหนึ่งอะเป็นเปรตที่ไม่ได้เป็นเปรตที่อยู่ชั้นลึกมากตื้นๆหน่อยแต่ก็เปรตอยู่ดีอะค่ะนะก็คืออบายภูมิอยู่ดีอยู่ชาติหนึ่งอบายภูมิเนี่ยมีทั้งสัตว์เดรัจฉานมีทั้งเปรตแต่เป็นเปรตอยู่ชาติหนึ่งด้วยความที่พระโพธิสัตว์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยจะทำบาปไม่ได้บางทีมันก็หลงไงอย่างที่เราได้พูดกันเรื่องของความพยายามนะคะความพยายามเนี่ยคือความเพียรอาตาปีคือความเพียรทั้งที่พระโพธิสัตว์เนี่ยมีธรรมสัญญานะคะธรรมสัญญาเนี่ยก็คือมีความทรงจำที่จะเป็นกุศลมีความทรงจำที่จะเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดแต่พอกิเลสมันมาไอ้ความที่อยากเป็นพุทธเจ้าเนี่ยการที่ตัวเองผิดศีลขนาดเนี่ยมันตัดเวลาของการสร้างบารมีไปเลยแต่ว่าพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็ทำพอกิเลสมันมาปุ๊บเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะพอมันบังตาปุ๊บเนี่ยมันไหลไปสู่อำนาจของกิเลสพระโพธิสัตว์เป็นเปรตเลยค่ะด้วยความที่ไปรักภรรยาคนอื่นเขาเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของวิบากมันก็สร้างกันไม่ยอมจบแต่ทีนี้เนี่ยเรามากลับถึงพระนางพิมพายโสธราพระนางเป็นผู้เลิศทางด้านของการระลึกชาติโอ้โหแต่ละชาติที่อยู่กับพระโพธิสัตว์นะถ้าเป็นผู้หญิงธรรมดาเนี่ยเอาจริงๆเลยไม่มีความสุขอะถ้าเกิดว่าเรายังติดที่จะมีความสุขกับครอบครัวนุ่งงิ้งกุ้งกิ้งไงคือมันจะเหมือนกับมีความยึดมั่นถือมั่นในกิเลสของตัวเองแล้วไปอ่านเนี่ยมันจะหาความสุขไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีอุดมการณ์เป็นคนที่มีความตั้งใจมีคนที่คิดจะสร้างบารมีเนี่ยอ่านแล้วจะเข้าใจเรื่องนี้ดีว่ามันเป็นธรรมสัญญาธรรมสัญญาคือความจำที่เป็นความดีค่ะมันมีอยู่ก็อดทนกันไปจนถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยพระนางเองก็มาเกิดร่วมชาติกับพระโพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายแล้วก็ได้บรรลุอนุตตรสัมมาเอ้ยขอโทษทีค่ะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เหมือนกันแต่กว่าจะได้อันนั้นมาเนี่ยมันก็ต้องได้ต่อสู้กับความรู้สึกโดยเฉพาะคนที่เป็นคู่บารมีเนี่ยไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายเลยนะคะเป็นผู้หญิงตลอดแล้วก็ต้องไปต่อสู้กับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องต่อสู้นั่นแหละค่ะคือการสร้างบารมีคนทุกคนเกิดมาเนี่ยมันไม่ได้เจอสิ่งที่สมความปรารถนาทุกคนเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเคยสร้างกรรมมากิเลสเนี่ยมันมีกิเลสอย่างหยาบเรียกว่าวีติกกัมมกิเลสวีติกกัมมกิเลสเนี่ย
ระงับได้ด้วยศีลจริงๆแล้วเนี่ยวีติกับมักกิเลสเนี่ยระงับแบบถาวรสตาร์ทหยุดเลยเนี่ยคือวิปัสสนาแต่คนที่ปฏิบัติธรรมใหม่ๆคนที่เพิ่งเคยเข้าวัดอยู่ดีๆเนี่ยจะมาดูใจดูจิตตัวเองเป็นไปไม่ได้จะมาดูจิตดูใจตัวเองมันไม่รู้วิธีเนี่ยที่เราจะเข้าเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณวันชัยนะคะแล้วก็คุณหมอเจี๊ยบก็จะไปเข้ากันเนี่ยนะคะอันนี้แหละค่ะจะไปฝึกดูวิธีการดูใจแบบวิปัสสนาจริงๆแต่ว่าอย่างคนที่เขาเริ่มต้นปฏิบัติธรรมเริ่มต้นธรรมะใหม่ๆที่เราคุยเรื่องของกุศลน่ะเราต้องสร้างกุศลก่อนเอาจิตของเราเนี่ยเกาะไว้กับกุศลให้มันไม่หลุดถ้ามันไม่หลุดยังไงเนี่ยมันก็ยังเป็นกุศลไงมันก็ยังอยู่กับความสุขแต่ถ้าเกิดจิตหลุดออกจากกุศลปุ๊บมันจะเป็นทุกข์ทันทีเลยเราจึงต้องทำความดีในทุกรูปแบบเมื่อก่อนเนี่ยจะห่วงเป็นวิปัสสนาจะห่วงเป็นเดี๋ยวจะเป็นศีลปัตตปามาสฟังธรรมะเยอะค่ะอ่านหนังสือเยอะก็เป็นห่วงว่าความดีที่ทำเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นศีลปัตตปามาสทางนี้มันใช่ทางที่มันจะถูกทางหรือเปล่ามันจะผิดทางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยด้วยประสบการณ์ด้วยชีวิตด้วยอายุที่มันมากขึ้นนะคะมันทำให้เราเข้าใจคำว่ากุศลมากขึ้นมันทำให้เราเข้าใจคำว่ากุศลมากขึ้นคือเราไม่ต้องกลัวหรอกค่ะว่าเราเนี่ยจะปฏิบัติผิดทางเราไม่ต้องไปคอยปกป้องตัวเองว่าผิดทางหรือถูกทางแต่ให้เราเกาะไอ้ที่ถูกเอาไว้เรามั่นใจว่าอะไรถูกที่สุดเราเกาะนั้นเอาไว้แล้วเดี๋ยวไอ้ความมั่นใจของเราที่มันคิดว่าถูกเนี่ยมันจะค่อยๆกั่นกองความถูกที่สุดมาให้กับเราเองแล้ววันใดที่เราถึงจุดที่ถูกที่สุดขึ้นมาไอ้ความผิดมันก็จะหายไปเองเมื่อความผิดมันหายไปเองเนี่ยเขาจึงเรียกว่าศีลปัตตปามาสคือละศีลปัตตปามาสได้ศีลปัตตปามาสเนี่ยมันละได้จากความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ใช่เราไปนั่งจับตัวเองว่าผิดหรือถูกผิดหรือถูกผิดหรือถูกไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเราเข้าใจตัวเองถูกต้องเนี่ยไอ้ความเข้าใจตัวเองถูกต้องเนี่ยแบบการที่เราละศีลปัตตปามาสได้เดี๋ยวหลายคนถามว่าเอ้าอาจารย์แล้วศีลปัตตปามาสคืออะไรคือการปฏิบัติเนี่ยแหละค่ะผิดทางการปฏิบัติผิดทางเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้พบกับความถูกต้องแล้วก็ไม่ได้พบกับความสุขที่ยั่งยืนคำว่าปฏิบัติถูกทางในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นการทำวิทยานิพนธ์หรือทำงานวิจัยเนี่ยก็ต้องบอกว่านิยามศัพท์ นิยามศัพท์ของการพูดในครั้งนี้ว่าคำว่าปฏิบัติถูกทางถูกทางในที่นี้หมายถึงการดับทุกข์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าเพราะบางคนเนี่ยถูกทางของเขาก็คือดับทุกข์แค่ปัจจุบันบางคนเนี่ยดับทุกข์แค่ปัจจุบันเราก็เรียกว่าสิ่งนี้คือถูกทางดับทุกข์ปัจจุบันบางทีเนี่ยอย่างเช่นเราชอบกินยกตัวอย่างใหม่เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วมีคนเอาข้าวมันไก่มาให้เรากินแล้วเราก็บอกว่าเราไม่กินอ่ะข้าวมันไก่เราอยากกินก๋วยเตี๋ยวคนก็เลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้เรากินเราก็บอกว่านี่ไงก็แค่นี้เองโอเคเราไม่อยากกินข้าวมันไก่แล้วเรามีก๋วยเตี๋ยวเราก็สุขแล้วนี่คือทุกข์ดับคุณได้กินในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกข์คุณดับละอันนี้คือในระดับของความเข้าใจว่านี่ก็ดับทุกข์แต่ไม่ใช่ดับทุกข์ในพุทธศาสนามันเป็นการดับทุกข์แบบทางโลกมันเป็นการดับทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสให้มันถูกใจซะมันก็จะได้มีความสุขแต่ถ้าเราจะดับทุกข์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าทุกข์ในพุทธศาสนาก่อนหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิเลสข้าวมันไก่ไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ข้าวมันไก่ที่เราไม่กินเนี่ยไม่ได้ทำให้เราเป็นทุกข์ก๋วยเตี๋ยวที่เราชอบก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขที่เราไม่ชอบข้าวมันไก่เพราะว่าเรามีกิเลสก็คือเราปฏิเสธมันที่เราชอบก๋วยเตี๋ยวก็เพราะว่าเราเนี่ยติดในรสชาติของมันอันนี้แบบวิปัสสนาเลยนะคะถ้าเกิดมีคนเอาข้าวมันไก่มาหรือเอาก๋วยเตี๋ยวมาเพียงแค่ตาเราเนี่ยกระทบกับสิ่งที่มันมาวางอยู่ข้างหน้าเราแล้วเรารู้ว่ามันคืออาหารโดยที่ใจของเราไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลย
เออขอโทษทีค่ะปรุงแต่งแต่ไม่มีอำนาจของกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องคือความชอบกับไม่ชอบในอดีตคือสัญญาเนี่ยที่เราเคยชอบหรือไม่ชอบในอดีตเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รู้เอาสติไปรู้ความชอบหรือความไม่ชอบแล้วมันก็ดับไปแล้วเราก็กินได้มันก็จะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์นี่คือการกระดับการดับนะคะการดับจากตัวกิเลสในใจเราไม่ต้องเป็นจะต้องไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาแต่เราเพียงแค่เห็นว่าใจของเราเนี่ยมันอยากกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อกิเลสมันเกิดพอเราสติเนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่มีปริมาณมากพอที่มันจะดับไฟน้ำที่มีปริมาณมากพอแล้วดับไฟเนี่ยถามว่าน้ำเนี่ยมันดับไฟได้ยังไงมันมากพอเราก็ไม่มีคำตอบแต่เรารู้ว่าน้ำมันดับไฟเหมือนกันเราไม่รู้หรอกว่าสติมันมากขนาดไหนแต่เรารู้ว่าถ้ามันมากเมื่อไหร่เนี่ยกิเลสมันไม่มีเป็นแบบนั้นนะคะโอ้เวลาหมดแล้วคะค่ะก็ขอนำบุญกุศลทั้งหมดนะคะมาฝากขันญาติธรรมที่ทำบุญมาตลอดนะคะวันนี้ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชริตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์สลายยุทธสิริสาโลที่มอบในการลิงก์สัญญาในวันนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอบคุณครูบาอาจารย์ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดสถานีแสงธรรมรังสีสถานีวิทยุนาล้อมสถานีวิทยุดงไม้งามที่เมตตาลิงก์สัญญาณให้วันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ